พราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกเฉินและในช่วงท้ายนี้นะครับเรามาดูเรื่องของท็อป10ประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับ10คำแก้ตัวทางโทรศัพท์ที่เด็ดที่สุดเพื่อการเอาตัวรอดตอนโดนคนที่บ้านโทรตามครับซึ่งเป็นการสำรวจจากชายไทยวัย 18-65 ปีครับอันดับ10ครับมีหิมะตกอยู่เนี่ยกลับไม่ได้เป็นพายุหิมะเข้าเลยเนี่ยหิมะเต็มถนนเลย อันดับ9เพื่อนของเราอ่ะโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปอ่ะอันดับ8ตอนนี้อยู่ในหลุมหลบภัยตุรกีบุกแล้วไม่รู้เหรอเนี่ยอันดับ7ที่ทำงานล็อกประตูออกไม่ได้อ่ะเนี่ยออกไม่ได้อันดับ6กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงยังไม่สิ้นคนดีอันดับ5เนี่ยรถเมล์โดนล็อกล้อเนี่ยไปไม่ได้เลยไม่ขยับเลยอันดับ4นี่ไม่รู้เหรอว่ารัฐบาลน่ะเขาประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกไปไหนไปไม่ได้เลยกลับไม่ได้แล้วอันดับ3ตัวเองกลับไม่ได้แล้วแหละเนี่ยบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าเสียลงไม่ได้เลยเนี่ยอันดับ2เมียวคำแก้ตัวทางโทรศัพท์ที่เด็ดที่สุดเพื่อการเอาตัวรอดตอนโดนคนที่บ้านโทรตามสำรวจจากชายไทยวัย 18-65 ปีอันดับที่1นี่ไม่รู้เหรอไมเคิลแจ็คสันเขาจะมาแสดงคอนเสิร์ตเมืองไทยนี่ไงต่อคิวซื้อบัตรอยู่เนี่ยเอ้าตื่นเต้นตื่นเต้นทางที่ดีผมว่าอย่าไปโกหกหลอกลวงกันเลยนะครับร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้นจะดีกว่างานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าการสร้างเรื่องโกหกขึ้นมา1เรื่องต้องใช้สมองในการประมวลผลมากกว่าการพูดเรื่องจริงหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากการที่จะต้องจดจำทั้งเรื่องที่เราโกหกไว้แล้วยังต้องจำอีกว่าเราโกหกไว้อย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยพลาดโดนคนอื่นจับโกหกได้อีกด้วยครับแต่จะว่าไปเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นการฝึกสมองไงครับสำหรับวันนี้นะครับประกาศภาวะฉุกคิดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/ ประกาศนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 16:05 น. ถึง 16:30 น. นะครับที่นี่ Thai PBS ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจูน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 รัสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิด